คุณผู้ชมครับไปดูอีกด้านนึงเรื่องของการเปิดเรียนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย29พฤศจิกายนจะมีอีกหลายสถาบันอีกหลายโรงเรียนนะฮะจะเปิดเรียนกันอีกครั้งนึงแต่ถ้ารอบแรกเนี่ยนับตั้งแต่ที่เปิดเรียนมาจนถึงวันนี้เนี่ย3สัปดาห์ครับเราจะเห็นว่ามีหลายพื้นที่โดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมีคลัสเตอร์เกี่ยวเนื่องกับเด็กๆคุณครูนักเรียนแล้วก็โรงเรียนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับณวันนี้เองก็ยังคงมีอยู่นะครับพอตรวจพบตรวจเจอแล้วก็ต้องปรับครับจากออนไซต์ก็กลับไปเรียนแบบออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็ต้องมีวิธีมีการปรับแผนกันให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดบึงกาฬครับช่วง2วันที่ผ่านมาพบมีผู้ติดเชื้อ25คนครับมีทั้งเกษตรกรมีกลุ่มคนว่างงานมีนักเรียนมีบุคลากรทางการแพทย์กระจายอยู่ในทุกอำเภอครับล่าสุดนะครับโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นที่ตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญครับต้องปิดโรงเรียนนะครับหลังจากที่พบว่านักเรียนหญิงอายุ7ปีติดโควิดมาจากคุณยายครับก็เลยทำให้ต้องกักตัวกันนะครับสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนี่ย20คนคุณครู3คนและผู้ปกครองอีก2คนนะครับแล้วก็ต้องปรับแผนการเรียนการสอนกันนะครับเนี่ยฮะคือมาตรการแล้วก็นโยบายในเบื้องต้นครับที่ทุกพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างนี้ตรวจพบกักตัวเลยครับแล้วก็ปรับไปเรียนออนไลน์เลยนะครับส่วนที่โรงเรียนพรเจริญอำเภอพรเจริญครับก็มีการออกประกาศเรื่องการปรับการเรียนการสอนของสถานศึกษาเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีนักเรียนติดโควิด-19 1รายโดยหยุดการเรียนแบบออนไซต์ทันทีนะครับปรับการเรียนการสอนไปเป็นแบบออนแฮนด์ก็คือรับเอกสารกลับไปทำงานที่บ้านกลับไปเรียนที่บ้านหรือว่าออนแอร์นะครับตั้งแต่22ถึง26พฤศจิกายนไปครับพร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือบุคลากรทางการศึกษาทุกคนครับให้ประจำการอยู่ในที่ตั้งไม่ออกนอกเขตจังหวัดถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนอีกที่หนึ่งครับที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟกาฬสินธุ์ครับออกประกาศปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา5วันครับแล้วก็ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่22ถึง26พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่พบว่านักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่6ติดเชื้อโควิด-19 ครับจากญาติทำให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับทั้งหมด43คนแล้วก็คุณครูประจำชั้นก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันในห้องเดียวกันก็ต้องกักตัวเป็นเวลา14วันส่วนที่นครราชสีมาครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการเปิดภาคเรียนที่2นะครับของสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบทั้งของรัฐและเอกชนรวม32อำเภอนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมีนักเรียนติดเชื้อไปแล้วเนี่ย66คนครับมีคุณครูอีก2คนล่าสุดมีการทำหนังสือกำชับไปยังสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดให้เตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเป็นระยะไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับก็มีการประกาศผ่านเพจ Facebook งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับโดยระบุว่าสัปดาห์ที่2ของการเปิดเรียนแบบออนไซต์ให้ปรับเป็นการเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดครับโดยทางโรงเรียนเนี่ยระบุว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากไปร่วมงานเลี้ยงกับเพื่อนแล้วก็มาทราบภายหลังครับว่าเพื่อนที่อยู่ต่างโรงเรียนเนี่ยมีผลการตรวจไปตรวจแบบ ATK มานะครับผลปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยเป็นบวกครับก็เลยแจ้งมายังกลุ่มนักเรียนที่ไปร่วมงานเลี้ยงกันเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่ไปงานเลี้ยงกันให้กักตัวอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องให้เรียนผ่านออนไลน์แล้วให้ตรวจ ATK กันทุกคนนะครับผลตรวจเนี่ยเป็นลบทุกคนแต่ว่าก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการ7วันเมื่อครบ7วันแล้วก็ให้ทำการตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันผลตรวจอีกครั้งอีกรอบอันนี้ก็เป็นมาตรการป้องกันนะครับในการแพร่กระจายของโควิด-19เนี่ยแหละครับที่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าถ้ามีกลุ่มเสี่ยงก็ต้องกักตัว14วันต้องมีการตรวจซ้ำนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าโควิด-19 เนี่ยมันจะเปิดปรากฏผลว่าเราเป็นบวกหรือว่าติดเชื้อเนี่ยอาจจะใช้เวลาฟักตัวอยู่ระยะหนึ่งใช่นะครับแล้วอาการยิ่งไม่ค่อยออกด้วยนะครับในทุกวันนี้เนี่ยนะครับอาการเนี่ยไม่ค่อยเป็นอาการมีน้อยนะครับเอาลงไปที่ใต้กันบ้างครับที่เกาะลิบงนะครับตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนนะครับเพื่อให้ได้รับวัคซีนกันอย่างน้อยร้อยละ70ก่อนที่จะเปิดการท่องเที่ยวในวันที่1ธันวาคมนี้ครับนายแพทย์ชัยรัตน์ลำโปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังระบุว่าขณะนี้กำลังเร่งระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะตามพื้นที่เกาะต่างๆเนี่ยให้ได้มากกว่าร้อยละ80ก่อนที่จะมีการเปิดท่องเที่ยว
ก็อีก1สัปดาห์ครับก็เชื่อว่าน่าจะดำเนินการได้นะครับ 80% ขึ้นไปส่วนที่หาดใหญ่ครับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมหยุดโควิด-19 หาดใหญ่ด้วย Fast ATK พร้อมตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในชุมชนนะครับรวมทั้งกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงที่มีผลการตรวจเป็นลบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเมืองท่องเที่ยวในระยะที่2นะครับในเดือนธันวาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยขณะนี้ได้เริ่มเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเช่นที่ตลาดน้ำคลองแหด้วยการปรับสภาพพื้นที่มีการดูแลเรือมีการดูแลป้ายตลาดนะครับก็ปรับปรุงกันให้มีสีสันสดใสครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนพร้อมกับเร่งฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ75ของประชากรภายในสิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนสะสมกันไปแล้วเนี่ย 72.85% ด้วยกันโอ้ถือว่าฉีดไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับครับเอาภาพรวมครับการฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราฉีดสะสมไปแล้วเนี่ย 88,948,083 โดสครับนับเป็นเข็มที่1เนี่ยนะครับฉีดกันไปแล้ว 46,695,932 โดสเข็มที่2 39,205,523 โดสและเข็มที่3 3,029,735 โดสครับก็ถ้าภาพรวมของประเทศเนี่ยเราฉีดวัคซีนไปจำนวนคนประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ 66% แล้วครับเรากำลังจะแตะตัวเลขที่ 70% แต่ว่าการตรวจ ATK ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมครับว่าตรวจเนี่ยต้องตรวจเป็นระยะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวผลตรวจ ATK เป็นบวกเมื่อไหร่พยายามไปหายี่ห้ออื่นมาตรวจซ้ำเพราะอาจจะมีความผิดพลาดเออร์เลอร์อยู่บ้างนะครับถ้าตรวจซ้ำแล้วยังเป็นลบคราวนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วครับว่าตกลงบวกหรือลบกันแน่นะครับ